จกสูตรทำ3ดาวบ้าน11ด้วยมังกรไฟฟ้าและลูกไฟทานที่ใช้ตามนี้เลยเดี๋ยวแก้วจะใส่ลิงก์จะถันไว้ให้ในคำอธิบายกดที่ลิงก์เพื่อเซฟสูตรได้เลยเราจะเอาคิงไปกับคุณแม่คุ้มข้างทุมือยักษ์เอาควีนไปกับคุณแม่ล่องหนรูธนูแช่แข็งและเอาปู่ไปกับคาพีมตะและลูกไฟโอเคไปลุยกันวิธีการโจมตีก็ไม่ยากมาถึงก็ดูเลยว่าบ้านอยู่ตรงไหนและเครื่องกวาดอากาศครับเป่าไปด้านไหนจากภาพเป่าไปด้านบนด้านล่างครับเราจะเข้าไปก็ให้หาทำเลที่จะใช้คิงกับควีนเข้าไปก่อนครับแก้วมองว่าเราดูผู้กล้าก่อนครับดูเหมือนว่าเขาจะอัปเกรดผู้กล้าอยู่นะครับเราก็จะเข้าไปที่ปู่เดินหน้าล่างเลยหรือเข้าด้านขวาก็ได้นะครับจะได้ป้อมผู้เอ็กโบเนาะแก้มองว่าเข้าด้านขวาคุ้มกว่านะครับฉะนั้นเราปล่อยมังกรน้อยครับลงไปทางด้านขวานะครับแบบนี้เลยแล้วใช้คิงลงไปตรงกลางใช้ระเบิดปล่อยควีนไปด้านซ้ายนะครับจะเห็นว่าแก้วใช้มังกรน้อยตัดทางด้านขวาใช้ควีนตัดทางด้านซ้ายและคิงเข้าไปนะครับคิงของเรามีถุงมือยักษ์พอเข้าไปนะครับก็ใช้ทำไม่ตายเลยถ้าโดนสารวัตรจี้มานะครับแล้วเราคิดว่าคิงยังอยู่ได้อีกนานนะครับให้ใช้อย่าแช่ลงไปนะครับเพื่อที่จะไม่ให้คิงตายลงไปไว้นั่นเองเราก็จะได้โซนนี้นั่นเองครับแบบนี้เลยจากนั้นก็จะเข้ากันครับแก้มองว่าเราเข้าด้านซ้ายครับน่าจะดีกว่านะเพราะว่าเราจะได้ป้อมอินซีนั่นเองเราเข้าไปนะครับก็ใช้มังกรไฟฟ้านะครับเป็นหน้ากระดานแล้วก็ใช้บอลลูนลงไปนะครับเป็นหน้ากระดานปล่อยปูเดนเรือหอบเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้สกิลคาพิมตะเลยครับก็จะยิงลูกไฟไปแล้วเรือหอบเข้าไปนะครับเราปล่อยยาบ้าไปที่หน้าบ้านครับแล้วก็ใช้น้ำยาโคนครับลงไปด้านบนด้านล่างครับเพื่อที่จะควนบอลลูนออกมานั่นเองและสารวัตรก็จะทางลงไปนะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะเก็บสามดาวได้แล้วสูตรนี้เหมาะกับบ้านที่เอาบ้านครับไว้ตรงกลางและมีอาวุธอย่างเช่นสารวาอิกโบนครับป้อมอินซีอยู่ตรงกลางครับไม่ค่อยเหมาะกับบ้านที่จะทางห่างกันครับบ้านอยู่เดียวเลยครับแล้วก็ไม่ได้มีสารวาอะไรแบบนี้นะครับเราจะโคนไม่คุ้มก็แก้วจะแนะนำบ้านที่แก้วบอกไปก่อนนั่นเองแก้วใช้ยาบ้าลงไปครับแก้วใช้ยาแช่ไปครับแล้วปล่อยธนูลงไปด้านขวาแบบนี้เลยเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะเก็บ3ดาวบ้าน11ได้แล้วนั่นเองง่ายไหมแต่ว่าเขาอัปเกรดผู้กล้าอยู่นะครับก็จะเป็นคิงกับควีนนั่นเองเหลือด้านขวานะครับเป็นค่ายกองทัพเราก็ได้3ดาว 100% เต็มมาชมมาที่2กันต่อนะครับเราเจอบ้านคล้ายๆเดิมเนาะแล้วก็ป้อมอินซีนะครับอยู่ด้านขวาฉะนั้นเราจะเข้าด้านขวากันนะครับเพราะว่าเครื่องกวาดอากาศเป่าไปด้านบนด้านล่างแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับตอนนี้มีควีนเลเวล50อยู่นะครับแค่ว่าเราใช้คิงกับควีนครับไปที่ควีนน่าจะคุ้มกว่าเนาะฉะนั้นครับเราก็จะเข้าไปนะครับแก้วจะสอนใช้คิงนะว่าเดินยังไงคุณผู้ชมใช้มังกรน้อยไปด้านขวานะครับแล้วก็ใช้คิงไปด้านซ้ายตรงนี้นะครับคิงมันจะเอาแก้วกดผิดนะก็จะไปที่ค่ายกองทัพนะครับแล้วมันจะไปด้านขวาเราใช้ควีนลงไปด้วยนะครับก็แบบนี้เลยและใช้ถุงมือยักษ์เลยนะครับเพื่อที่จะโจมตีโซนนี้ให้พังลงไปแต่คิงเกือบจะตายลงไปนะครับไม่สู้ดีเลยแต่เรามีควีนนะครับที่จะเข้าไปโจมตีป้อมพูนั่นเองป้อมพูก็จะพังลงไปแล้วก็ประมาณนี้นะครับเราเข้าได้แล้วแก้วก็ใช้มังกรไฟฟ้าลงไปเป็นหน้ากระดานครับแล้วก็ปล่อยบอลลูนครับปล่อยปูเดินลงไปเราใช้เรือหอกเข้าไปนะครับแล้วก็จะใช้สกิลคำพิมตะเลยนะครับยิงลูกไฟไปแล้วก็มาด้านซ้ายนะครับแก้วใช้เอียบ้าลงไปนะครับแล้วก็ใช้น้ำยาโคลงไปด้านล่างด้านบนครับแบบนี้ก็จะทำการโคลนบอลลูนออกมาครับแบบนี้เลยแล้วก็สารวาจะพังลงไปครับรวมถึงอาวุธด้านในครับเราใช้ยาบ้าไปด้านบนแช่ไปที่ป้อมพุแบบนี้เลยแล้วก็เราแช่ไปที่เอ็กโบด้านซ้ายได้แล้วก็จะไปต่อได้ครับเราสามารถแช่ไปที่ป้อมพุกับเทล่าได้เลยตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็แช่ไปแก้วเน้นที่จะเอาอย่าแช่มาเยอะครับเพื่อที่จะแช่ป้อมพุแล้วก็แช่เอ็กโบนครับแบบนี้เลยจากนั้นครับมังกรไฟฟ้าก็จะเหลือหลายตัวครับอยู่ด้านบนก็จะลงมาครับและโจมตีเอ็กโบด้านครับก็ถือว่าดีเลยบอลลูนยังไม่พังลงไปครับก็จะเข้าไปมังกรไฟฟ้าครับโจมตีมาแต่ชิ่งไปไม่โดนเอ็กโบนครับโชคดีที่ปูโจมตีพังลงไปครับก็เหลือเป็นป้อมธนูป้อมเดียวนะครับที่โจมตีทางอากาศได้แล้วก็ไม่กลัวอยู่แล้วนั่นเอง
ก็จะเหลือด้านซ้ายนะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะเก็บ3ดาวบ้าน11ได้แล้วนั่นเองก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็จะโจมตีเหลือเป็นกระต๊อบที่ก่อสร้างด้านล่างนะครับที่ยังไม่พังลงไปทางเราก็จะต้องมากันสักคู่หนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าใครมาถึงก่อนครับน่าจะเป็นน้องธนูนะครับที่มาถึงก่อนธนูมาถึงก่อนนะครับมังกรไฟฟ้าก็จะต้องทำการชาร์จพลังนะครับก่อนที่จะยิงออกไปแต่ว่าปูมาถึงครับฟัวปูพังลงไปได้แล้วเราก็ได้3ดาวมาชมไม้สุดท้ายกันต่อนะครับโดยป้ายตรงนี้นะครับอาวุธจะอยู่โซนด้านบนนะครับที่เป็นอาวุธหลักเลยนะครับฉะนั้นเราจะเข้าไปนะครับเราดูก่อนครับว่าเครื่องกวาดอากาศครับเป่าไปด้านบนกับด้านล่างครับแก้ว่าเราเข้าด้านซ้ายก็ได้ครับเข้าด้านขวาก็ได้แต่ว่าแก้วเข้าด้านซ้ายได้ป้อมมี4นะครับฉะนั้นแก้ว่าตรงนี้เนี่ยเราใช้ทางฝั่งของผู้กล้าลงไปนะครับแก้วใช้มังกรน้อยลงไปนะครับและเช็คคิงไปด้านบนเจนว่าแก้วปล่อยคิงนะครับเหลื่อมๆด้านซ้ายนะครับพอคิงโจมตีเสร็จมันจะเดินมาด้านซ้ายนั่นเองแล้วก็ระหว่างที่ป้อมพ่อมดโจมตีไปที่คิงเราก็สามารถปล่อยซุปเปอร์ระเบิดนะครับไปเป็นกระแพงได้อย่าด่วนปล่อยระเบิดก่อนนะครับเพราะบางทีระเบิดอาจจะตายลงไปได้คิงก็จะเข้าไปนะครับตรงนี้เราตัดทางแล้วนะครับเดี๋ยวคิงก็จะเข้าไปที่ป้อมพุเป็นหลักคือแก้วลืมปล่อยควีนควีนแก้วปล่อยไปด้านบนละกันก็ช่วยตัดทางนิดนึงและแก้วใช้มือยักษ์เลยละกันเนาะก็จะเข้าไปนะครับและโจมตีป้อมพุเราเข้าเลยแก้วใช้ก็ได้ฟ้าบอลลูนนะครับแก้วจะดีเลย์ปูนิดปูเดนนิดนึงแก้วรอให้อาวุธชั้นนอกพังลงไปก่อนครับแก้วใช้ดูเหาะเข้าไปนะครับแบบนี้เลยแล้วก็แก้วจะรอยนิดนึงคำพิมพ์ตะยิงไปโอเคเราใช้น้ำยาพูนลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยยาบ้าลงไปด้วยแก้วแช่ไปที่เอ็กโบด้านขวานะครับแบบนี้เลยแล้วก็เราสามารถที่จะเก็บแช่ไว้ได้นะครับอย่าเพิ่งใช้เพราะตอนนี้เนี่ยแก้วมองว่าไม่มีจุดไหนคุ้มเลยนะครับเรารอให้ทางเรานะครับไปด้านขวาเราใช้ยาบ้าแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้บอลลูนโจมตีอาวุธได้เราไปต่อนะครับแก้วจะแช่ไปที่ป้อมผู้เลยแก้วแช่ที่ป้อมผู้เลยนะครับแบบนี้แล้วก็โจมตีเข้าไปด้านล่างแก้วปล่อยมังกรไฟฟ้าตายเลยละกันเพราะได้บอลลูนเหลือเยอะกว่านะครับเราเก็บแช่ไว้นะครับใช้ธนูลงไปแล้วควีนก็มีท่าไม่ตายเดี๋ยวเราจะแช่ไปที่ป้อมพูกันโอเคเราแช่ไปที่ป้อมพูเลยนะครับแก้วคิดว่าเราแช่ไม่โดนป้อมพ่อมุดนะเราใช้สกิลหายตัวนะครับเพื่อที่จะเร่งการโจมตีนิดนึงก็จะประมาณนี้เลยครับและนี่ก็เป็นมังกรไฟฟ้าบอลลูนโคนครับรวมถึงใช้ลูกไฟของปูเด่นครับก็เป็นอีกหนึ่งสูตรที่ใช้ทำบ้านทำสามดาวบ้านสิบเอ็ดได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าคุณผู้ชมจะเล่นก็ลองหยิบสูตรนี้เอาไปใช้เอาไปเล่นกันก็ขอคุณผู้ชมได้3ดาวทุกตาเลยนะครับวันนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนแล้วกันใหม่สวัสดีครับ